ลดลงฉะนั้นใครก็ได้นะครับที่จะเจอเราเต็มที่แล้วนะครับถ้าเจอคนตายพี่ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะเราเคยเล่นเก้าคนชนะมาแล้วแล้วญี่ปุ่นครับแล้วได้เจอญี่ปุ่นหรือชุดที่แบบเจอญี่ปุ่นนะครับก็เราฝึกซ้อมกับญี่ปุ่นที่เมืองไทยมาแล้วนะครับผมคนที่เป็นกุญสือคนไทยคนแรกที่พาทีมเข้าสู่รอบชิงดีใจนะครับเพราะว่าตอนเป็นผู้เล่นก็อีกบรรยากาศนึงแต่มาเป็นโค้ชก็เหมือนกับได้เห็นพัฒนาการของน้องๆนะครับต้องขอบคุณน้องๆนะที่ช่วยกันมาสร้างสถิติใหม่พี่52ปีไม่เคยใครตั้งแต่เล่นในเอเชียนเกมมาทุกหมดเลยพี่ชนะรวด5นัดไม่เสียประตู5นัดยิงเยอะสุด5นัดเป็นไงบ้างพี่ก็มอบสิ่งดีๆให้กับเด็กแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่โก้เป็นแค่ครูผู้สอนถ่ายทอดน้องๆลงไปทำงานนั้นต้องรับความรับผิดชอบด้วยกันพี่ก็รวมพลังยกมาตรฐานฟุตบอลไทยนะครับให้เขารู้ว่าเลเวลเราอยู่ตรงไหนนะครับก่อนลงเนี่ยก็จะบอกเขาว่าวันนี้ทีมที่เราต้องการจะเจอเนี่ยคือใครนะครับใน7ทีมนี้นะครับรวมเรานะครับเป็น8น้องๆทุกคนบอกว่าใครก็ได้นะครับแต่วันนี้เราได้เจอจอแดนฉะนั้นเราต้องเอาผ่านจอแดนให้ได้นะครับทุกคนก็ยังมุ่งมั่นที่จะสู้กับทุกทีมผมว่าแฟนบอลน่าจะมีรอยยิ้มมีความสุขผมว่าตลอด 4-5 เกมนะครับ4เกมนะครับน่าจะทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขนะครับนะขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกคนที่ส่ง YouTube ส่งแบบต่างๆหรือว่าส่งข้อความมาให้นะครับน้องๆทุกคนได้รับนะครับแล้วก็จะพยายามเดินหน้ากับรอบรองชนะเลิศให้ดีที่สุดนะครับ